ักตักตักตักก็เขียวเหมือนกันนะฮะแต่ไม่หล่นสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัวนี้เลยNightbot Phone Holder ครับตัวนี้เป็นตัวที่จับมือถือของทาง Nightbot นะฮะหลายๆคนก็ค้นหาตัวนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะเอามือถือเนี่ยมาใส่ไว้บนสกูตเตอร์ของเราใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ด้วยแอปเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขามีฟังก์ชันใหม่ๆในการแทร็กขั้นตอนการเดินทางว่าสปีดตอนไหนเป็นเท่าไหร่นะฮะยิ่งเหมาะกับการเอามือถือมาวางไว้เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็แพคเกจจิ้งตัวนี้นะฮะก็เป็นกล่องนะฮะเข้ามามีแมนนวลให้1อันนะฮะจะบอกมีทั้งภาษาอังกฤษให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าประกอบยังไงนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็จะมีให้กันอยู่2ชิ้นนะครับก็คือตัวนี้นี่อ่ะซูมเข้ามาหน่อยฮะนี้ปึ๊บนี่เป็นตัวจับนะครับจะเป็นอย่างนี้ขยับอย่างนี้ได้แล้วก็ยืดจึ๊บๆๆๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวที่เอาไว้แคมป์กับทรงแฮนด์สกูตเตอร์นะครับผมซึ่งเราก็จะประกอบกันอย่างนี้ปึ๊บนะนี่ต้องมุมตัวนี้มาก่อนนี่แล้วก็ใส่ตัวไอ้นี้เข้าไปนะครับนี่เข้าไปตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวบอลนะครับผมเหมือนที่ใส่พกตามรถยนต์นะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กำหนดขนาดของบาร์นะครับว่ามันจะรับบาร์ขนาดไหนได้บ้างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ต้องถอดอะไรออกมาเลยเนี่ยตัวนี้จะใส่ของ Mac ได้สบายๆแต่ถ้าเกิดดึงออกมานะครับดึงปึ๊บออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถเอามาใส่ของ ES2 ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันโมได้3ไซส์นะครับก็คือมีใส่เนี่ย3วงนะครับเพราะนั้นคือถ้าเกิดเราซื้อ ES2 หรือซื้อ Mac เนี่ยตรงนี้นะครับซื้อ ES2 หรือซื้อ Mac เนี่ยก็สามารถใช้ใส่ได้ทั้ง2โมเดลนะครับหรือจริงๆผมแอบเอาไปลองกับ BYU นะครับก็ใส่ได้ของ B2F นะครับตัวที่เป็นจักรยานมาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้เราทดลองใส่ของรุ่น Mac นะครับก็ใส่ตรงนี้เข้ามานะครับวิธีการใส่เนี่ยก็คือเราเอาตัวแคมเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาน็อตเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้หมุนไปเรื่อยๆเลยนะฮะจนกว่ามันจะแน่นอันนี้ผมหมุนไว้แค่นี้พอนะครับหลังจากนั้นก็เอาลงไปข้างล่างนะฮะได้ขั้นต่อง่ายๆนิดนึงปึ๊บนะประมาณนี้พอนะครับหลังจากนั้นก็มือถือมานะครับรุ่นที่ผมทดลองให้ดูนะฮะก็จะเป็น Samsung Note 8นะครับการล็อกของเขาเนี่ยก็จะเป็นล็อกแคมทีละด้านนะครับด้านนี้ปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมือถือ Note 8ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่จอค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใส่ได้สบายๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวที่ใส่มือถือครับผมแล้วนี้ผมจะลองสาธิตนะครับว่ามันจะสะเทือนได้ขนาดไหนนะครับอันนี้คือลองเขย่าให้ดูนะครับปึ๊กหรือว่ากระแทกปา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 กโอเคไม่หล่นนะครับผมก็เสียวเหมือนกันนะฮะแต่ไม่หล่นโอเคนะ แล้วเรามาต่อกันด้วยเรื่องไซส์ของมือถือนะครับอันนี้ผมหามาให้3รุ่นนะฮะก็ได้แก่ iPhone 4นะครับตัวเล็กสุดนะครับ Huawei 5T นะครับก็กลางๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ Note 8นะฮะไซส์ใหญ่หน่อยนะครับผมซึ่ง3รุ่นนี้เนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับในเรื่องของไซส์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่น่าจะต้องคอนเซิร์นหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องของความบางของมือถือเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมใส่ Note 8นะฮะจะเห็นว่าผมแอบถอดเคสออกเพราะจริงๆแล้วพอใส่เคสมันใส่ไม่ได้นะครับมันหนาไปส่วนรุ่นนี้เนี่ยใส่ได้นะครับทีนี้แล้วมันต้องหนาขนาดไหนมันถึงจะใส่ได้นะครับหรือว่ามันถึงจะใส่ไม่ได้แต่ผมจะนี่เลยเทียบให้ดูนะครับเบอร์เนียหนีบป้าบนะครับตัวนี้เนี่ยโน้ตไอ้ iPhone 4นะครับมันจะหนาประมาณสัก 10.5 มิลนะครับตัวนี้เนี่ยอันเนี้ยใส่ได้สบายๆเดี๋ยวผมกลับไปใส่ให้ดูนะครับส่วนโน้ต8ผมหนาขนาดไหนนะครับโน้ต8เนี่ยฝากถือนะฮะโน้ต8ผมถือตรงนี้ได้ 13.5 นะครับประมาณนี้เนี่ยใส่ไม่ได้นะครับมันหนาไปนะเดี๋ยวผมเอา iPhone 4ขอ iPhone 4นะฮะนี่ตัวนี้ความหนาระดับ10มิลนะฮะตัวนี้เนี่ยใส่ได้สบายๆนะครับผมแล้วด้วยของขนาดเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยอันนี้เนี่ยให้ดูไซส์วิวนะครับไซส์วิวตัวนี้ใส่ได้นะโอเคกล้องโฟกัสไหมฮะโ
โอเคนี่ตรงนี้นะครับก็คือไส้เนี้ยใส่ได้นะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับของการรีวิวตัวโฟนโฮลเดอร์ของไนบอทตัวนี้นะครับผมก็ราคานะครับสำคัญที่สุดราคาโฟนโฮลเดอร์ตัวนี้อยู่ที่890บาทนะครับผมก็สั่งซื้อได้ทางแอดไซน์ Monoview นะฮะหรือว่าจะไปดูที่ช็อป Shopee Lazada ของทาง Monoview นะฮะตอนนี้เรามีขายออนไลน์ไปที่เรียบร้อยนะฮะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมรีวิวของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ